ท่านนายกมาก็ดีครับต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามเนื้อหาสาระผมเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกว่าถ้าท่านนายกบอกผมว่าการทำแบบนี้เป็นการสมานฉันท์ผมคิดว่าท่านสมานฉันท์กับพี่ชายท่านรองเฉลิมอย่าหัวเราะนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับท่านนั่งหัวโต๊ะกตร.แล้วขวัญชัยไพพนาเป็นใครล่ะครับจบอะไรไม่ทราบผมก็ฝากบอกท่านนายกว่าถ้าท่านทักษิณอยากช่วยพวกนี้เอาเงินตัวเองเนี่ยอย่าเอาเงินภาษีของประชาชนไปทำครับก่อนประวัติก่อนที่มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ช่วงแรกก็หลังจากเรียนจบก็ไปทำวิชาชีพทนายความนะครับเพราะเราไปพบปะกับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนยังมีความลำบากนะครับแล้วเราก็เห็นว่า เราน่าจะมีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทั้งความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับแล้วทั้งด้านความเดือดร้อนทางด้านอื่นก็เลยตัดสินใจที่เข้าไปลงสมัครรับเลือกตั้งในสภาท้องถิ่นโดยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประมาณ2สมัยได้เข้าไปทำหน้าที่ที่เป็นในเชิงเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในการสะท้อนปัญหาว่าในหมู่บ้านในตำบลเขามีเรื่องเดือดร้อนอะไรแล้วก็นำมาอภิปรายในสภานะครับแล้วก็โดยบทบาทตรงนั้นเนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากเพื่อนสจด้วยกันแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นรองประธานสภาซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง27ปีก็ถือเป็นความภาคภูมิใจครั้งแรกในชีวิตสำหรับบทบาทในการมาเป็นสสเริ่มต้นเนี่ยในส่วนกรรมธิการก็ได้เป็นกรรมธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนก็ตรงกับสายงานที่จบมาทางด้านนิติศาสตร์ก็ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องคดีเรื่องกฎหมายแรงบันดาลใจหรือว่ากำลังใจสูงสุดก็คือต้องเรียนว่าเป็นของพี่น้องประชาชนที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราเป็นนักการเมืองในเชิงอุดมการณ์เนี่ยอันเนี้ยมันจะสะท้อนให้เห็นว่าความผูกพันมันจะแตกต่างกับการที่เป็นนักการเมืองแบบใช้เงินไปซื้อเสียงนะครับเพราะว่าเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยเราจะพบว่าเรามีความอบอุ่นนะครับเราก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะอย่างแบบคนอื่นเขานะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ให้กำลังใจแล้วก็เข้าใจเราในการทำหน้าที่ตรงนี้แหละครับเป็นกำลังสำคัญเป็นกำลังหลักที่ทำให้เราได้ทำงานบนแรงเสียดทานบนปัญหาอุปสรรคทุกเรื่องที่เรามีปัญหาเนี่ยเราก็จะมักจะได้กำลังใจจากพี่น้องประชาชนผมถือว่านี่เป็นแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจอย่างดีที่สุดถามว่าอนาคตทางการเมืองจะเป็นอย่างไรก็หวังเพียงหวังว่าขอให้ระบบประชาธิปไตยของเราเนี่ยได้เดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็ถูกตัดสินโดยประชาชนจริงๆและความรู้สึกของประชาชนก็อยากให้ตัดสินบนพื้นฐานด้วยความบริสุทธิ์จริงๆไม่มีปัจจัยอื่นๆมาชี้นำอันนี้ก็จะทำให้การเมืองบ้านเราเนี่ยพัฒนาไปสู่ระบบประชาธิปไตยแบบเต็มใบนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางนะครับก็ต้องขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันรวมทั้งพี่น้องประชาชนเองด้วยกฎหมายนี้เข้าสภาอีกครั้งผมจะเจอท่านที่หน้าสภาไหมครับเจอไหมครับท่านจะไปกับผมไหมครับขอบพระคุณทุกท่านครับ